ครับตอนนี้ก็ครึ่งทางก็จะไปถึงสโนดอนแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับตอนนี้แดดกำลังดีเลยนะครับ11โมงหน่อยๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีทางรถไฟด้วยนะครับก็คือเป็นรถไฟจากด้านล่างนะครับเมืองแลนบอริสขึ้นมาถึงยอดเขานะครับซึ่งก็สร้างไว้เป็น100ปีแล้วนะครับก็เป็นเพียงไม่กี่ที่ในโลกแล้วที่มีรถไฟขึ้นไปถึงยอดเขาได้นะครับก็ตอนนี้นะครับวิวกำลังสวยเลยนะครับก็แทบจะไม่มีใครมาเลยนะครับก็เห็นลูกไกลๆ2-3 คนคือตอนแรกที่เดินขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยนะครับเขาก็ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้มันก็หลงทางอีกนะครับตอนนี้ก็คือมาถูกแล้วนะครับเราก็เดินตามทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วก็ได้ยินเสียงแกะร้องอยู่ไกลๆก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่กลางหุบเขายังไงชอบกลแต่ว่าก็นะวันนี้มันวันธรรมดามันก็จะไม่มีใครมาเที่ยวนะครับโอเคเราลุยกันต่อดีกว่า